ไหมที่หน้าตาแบบนี้โดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กฉันไม่รู้ว่าใครมีปัญหากับหน้าฉันอ่ะสมมติไม่ยิ้มดูหน้าเป็นไงวะเออมันก็น่าตบอยู่นะเออมึงมาดิใช่กูเป็นกระเทยแล้วมึงทำไมแล้วมันเป็นอะไรแล้วเป็นกระเทยแล้วมันมีปัญหาตรงไหนเออบางทีแม่งคนที่แบบเป็นฆาตกรในชีวิตจริงหรือแบบทำยาเสพติดหรือ อะไรที่มันแบบผิดจริงๆอ่ะเนี่ยไม่โดนด่าเยอะเท่ากูเลยกูโดนด่าเหมือนกูแบบไปทำอะไรผิดมากได้กันไหมยืดอกรับผลของมันเพราะฉันทำจริงนะกะว่าไหนๆก็เกลียดหนูแล้วก็เกลียดหนูให้เต็มที่แล้วไหนๆก็อินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขาดอีกนิดนึงคืออปาทุเรียนใส่มันจะเรียกแฟนก็ได้หรือว่าจะแบบเรียกคนคุยก็ได้เพราะว่ามันแบบสนิทกันมากให้สถานะมันคุ้มเคยอย่างดีแล้วเธอจ๋าอยู่กับรายการเบาได้เบาจ้าวันนี้แขกรับเชิญไม่เบาเลยเพราะว่าแขกรับเชิญสวยผ่องมากกุมงงก็เลยต้องทำสวยมาสู้จ้านี่เลยจะไปที่คลินิกนี้กังนำคลินิกจ้ะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะนะแค่เลเซอร์ขนเลเซอร์ขนเลยเอาให้ผิวเนียนจะได้มาสู้กับเขาเพราะว่าการที่ไปเลเซอร์ขนที่กังนำคลินิกนี่นะจ๊ะการเลเซอร์ของเขาเนี่ยคือการทำลายต้นเหตุของการเกิดขนบริเวณที่ทำเนี่ยก็จะดูขาวเรียบเนียนขึ้นด้วยสมกับที่เขาบอกว่ากังนำคลินิกใครๆก็สวยได้เรื่องอื่นไม่รู้ที่ไหนดังนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเรื่องเลเซอร์ขนเนี่ยต้องกังนำคลินิกเท่านั้นจ้าใครที่ยังไม่เคยทำนะแนะนำให้ไปที่นี่เลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องเลเซอร์โปรแกรมที่เขาเรียกว่า long pulse energy นะจ๊ะซึ่งต่างกับการเลเซอร์ขนทั่วไปจ้าเฉพาะแค่ค่าเครื่องของเขานะ 2.5 ล้านบาทแล้วหนักกว่าชีวิตกูอีกนะจ๊ะที่สำคัญนะจ๊ะเลเซอร์เขาเนี่ยลงลึกถึงรากขนขนที่เกิดใหม่ก็จะเป็นเส้นที่อ่อนลงไม่ต้องกังวลเรื่องขนคุดด้วยจ้าแล้วบางคนนะจ๊ะกลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำเลเซอร์แล้วเนี่ยพี่จ๋าทำแล้วจะเจ็บหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเครื่องลอง Pulse Energy เนี่ยเขามีประสิทธิภาพในการกำจัดขนที่เหมาะกับผิวแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยเปิดลมเย็นๆเป่าให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือนอนสบายๆทำได้เลยสาวๆจ๋าถ้าไปคนเดียวเหงานะจ๊ะชวนผัวไปด้วยก็ได้จ้ะเลเซอร์หนวดหรือเลเซอร์ขนหน้าแข้งก็ได้เขาทำได้หลายจุดมากๆจ้าอย่าลืมนะจ๊ะแอดไลน์ไปเลยจ้ะแอดกังนำคลินิกไว้นะเพราะว่าลูกค้าใหม่รับฟรีทันทีโปรแกรมเลเซอร์ขนรักแร้1 ครั้งนี่คือ2ข้างนะจ๊ะมูลค่า699บาทจ้ะแอดด่วนจ้ะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาคงไม่เอามาให้ทดลองฟรีครั้งแรกจริงไหมจ๊ะโปรโมชั่นนี้นะจ๊ะตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2566จนถึงวันที่31ธันวาคม2566และไม่ว่าพวกเธอจะอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพหรือส่วนไหนของโลกสะดวกมากๆจ้ะเพราะว่ามีตั้ง28สาขาจ้ะเกือบจะทุกเซ็นทรัลแล้วก็เดอะมอลล์ในกรุงเทพเลยตามหน้าจอนี้เลยนะจ๊ะพูดไม่หมดคนต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจจ้ะเพราะว่ากังนำคลินิกเนี่ยเขาทั่วถึงทุกภาคเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปกันได้ใครสนใจลองไปทำกันก่อนเห็นผลจริงค่อยซื้อทำต่อนะจ๊ะตอนนี้สวยมั่นใจพร้อมสู้กับแขกรับเชิญแล้วจ้ะไปคุยกับเขากันดีกว่าเชิญจ้ามาแล้วแขกรับเชิญมาละมาให้กูงงมาสวยๆให้กูงงนุ่นสุทธิภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอ่ะเคยถ่ายละครด้วยกันอยู่แล้วเคยคุยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่ามันนะเป็นคนแบบเออมันเป็นคนติงตองมึงเป็นคนเหวอเป็นคนแบบฮะอะไรนะพี่นี่เอ้ยพี่นี่กินข้าวพี่นี่กินข้าวยังอ่ะมันเป็นทรงนี้แต่ด้วยหน้าตาด้วยโทนหน้าตาจริงไหมที่หน้าตาแบบนี้โดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กฉันไม่รู้ว่าใครมีปัญหากันหน้าฉันนะเหมือนแบบว่าเวลาย้ายโรงเรียนใหม่ทีไรนะจะต้องแบบเหมือนแบบจะต้องคอยปรับตัวใหม่ตลอดไม่ละนุ่นไม่ยิ้มหรอถ้าอาจสมมติไม่ยิ้มดูหน้าเป็นไงวะเออมันก็หน้าตบอยู่นะอยู่เฉยไปยิ้มอะไรเขานักหนาเราเป็นบ้าเที่ยวยิ้มกับชาวบ้านเราไปทั่วยิ้มด้วยลองยิ้มยิ้มไปทั่วมันเป็นคนสวยคือสวยจนที่เรียกว่าแบบรุ่นพี่ที่โรงเรียนอ่ะคือหมั่นไส้ประจำเคยเริ่มปกติไม่ได้โดนตบเหมือนแบบแค่มาล้อมแล้วก็คุยว่าแบบว่ามองคอนทำไมหรอแล้วเรามองคอนเขาจริงป่ะพักก่อนเอาเลยไปมองไม่ได้มองเลยมีสำคัญตัวผิดกันเยอะแยะมากมายไก่กองจะหาเรื่องให้ได้ไงบางทีฟิลกูลอยอยู่บางทีฟิลก็ไม่ได้อะไรไม่ทำอะไรเมย์อยู่บางทีเมย์อยู่แต่หน้ากูเป็นอย่างเงี้ยเออทำยังไงอ่ะยอมรับไหมเพราะว่าสวยมันก็ใช่เออมันก็ว่างั้นแหละเธอไม่ได้หลงตัวเองนะแต่ว่ามันใช่เสียงอะเสียงนี่ก็คือคนเคยทักไหมว่าพี่นุ่น
สาวประเภท2ว่ะอุ๊ยเข้าใจไปเลยว่าเป็นไม่มีการถามจะคือแบบใช่เลยกระเทยชัวร์แล้วเราโอเคปะตอนแรกอะมีนอยมีคิดมีอะไรแต่พอยิ่งแบบเหมือนแบบเราทำตัวเล็กยิ่งแบบเหมือนแบบว่าทำเป็นแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งโดนเพราะฉะนั้นก็เลยหลังๆมาก็คือแบบเออมึงมาดิใช่กูเป็นกระเทยแล้วมึงทำไมแล้วมันเป็นอะไรแล้วเป็นกระเทยแล้วมันมีปัญหาตรงไหนคนสงสัยคนสังเกตมากว่าแป้งรวยชิบหายเลยรวยจากไหนบ้านขายเหล็กบ้านมีตังค์อยู่แล้วใช่ไหมก็มีก็พอมีพอกินไม่ได้เวอร์วางอะไรขนาดนั้นไม่จริง ไม่จริงไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแต่มันใช้ชีวิตปกตินะไอตอนถ่ายละครด้วยกันมันยังถามอยู่เลยว่าพี่นี้อันนี้ยังไงทำอะไรเชื่อมันจะพี่นี้ครั้งแรกยังแบบว่าพี่นี้อันนี้เดี๋ยวหนูไปทำบุญพี่นี้โอนเงินมาด้วยไหม มันยังเด็กอยู่นึกออกปะจนวันที่แบบพอถ่ายละครเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยนุ่นแม่งโตแล้วว่ะเป็นสาวเลยตอนแรกเป็นเด็กจังหวัดอะไรชลบุรีแล้วก็มาเข้ามหาลัยที่กรุงเทพมาแรกที่กรุงเทพใช่ถูกต้องเรียนก็คือจบช้าด้วยเพราะว่ายอมรับว่าทำงานหนักแล้วก็เที่ยวหนักตอนพ่อไปเที่ยวตอนเป็นเด็กชลบุรีเรียบร้อยเรียบร้อยนะไม่เคยออกไปเที่ยวกลางคืนไม่เคยกลับบ้านดึกไม่เคยไปค้างบ้านเพื่อนเลยที่บ้านดุพ่อดุพ่อดุแล้วมาใจแตกตอนไหนมีอยู่กรุงเทพนี่แหละตัวดีตอนแรกอะเราประกวดไอ้ YouTube คือเราเซ็นเข้าค่ายเขาก็แบบมีงานจุ๊บจิ๊บบ้างเราก็แบบอุ้ยเราก็ชอบฝั่งอย่างนี้แต่พ่อเราอะแบบไม่ค่อยผลักดันในด้านวงการบันเทิงในด้านการแสดงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากให้หนูเป็นอะไรตอนแรกคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยากให้หนูเป็นอะไรหรอกแต่พอหนูว่าร้องหนูจะอยู่กรุงเทพเท่านั้นแหละเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะอยู่กรุงเทพอะให้เรียนเนี่ยการบินพลเรือนเป็นแบบฟิลแอร์กราวเพราะว่าเหมือนแบบว่าก่อนโควิดอ่ะไม่มีใครคิดว่าสนามบินจะปิดถูกสนามบินเปิดตลอดคือไม่มีใครชั่วโมงไม่มีใครเคยคิดว่าอาชีพนี้จะไม่มั่นคงเลยใช่พอโควิดเท่านั้นแหละเพื่อนที่จบก่อนก็คือโดนไล่ออกหมดแล้ว แล้วพ่อยังแบบยืนยันมั่นคงไหมแล้วแต่ลูกเลยก็มาทางบันเทิงเลยใช่ถูกต้องมาอยู่วงการบันเทิงปุ๊บพ่อหวงจัดขนาดนั้นดราม่าก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันไอตอนแรกที่ทำงานกับพี่นี้อ่ะไม่มีเลยดราม่าใช่ไม่มีเลยมาแบบใสๆเลยแล้วก็มาเกิดดราม่าขึ้นอย่างที่ทุกคนรู้กันได้กันไหมจะบ้าเอาอะไรไปได้ก่อนอุ้ยก็มันดมมันดมจะเอาอะไรไปได้ก่อนเอาตามชีวิตจริงสนิทกันมานานสนิทมานานเมื่อก่อนก็อยู่ค่ายเดียวกันพูดจนป่านี่จะฉีกไปถึงรูหูทะลุปลายผมแล้วเราก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อทั้งสิ้นแล้วการไปเริ่มถ่ายกับนิกกี้อ่ะคือมีการพูดคุยกันก่อนไหมว่ากูจะถ่ายประมาณนี้นะเขาก็บอกว่าเนี่ยประมาณไหนเล็บยังไงแล้วด้วยความที่มันถ่ายมานานแล้วก็เลยรู้ไงว่าเอาแนวไหนอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วสนิทอยู่แล้วผู้จัดการก็คนเดียวกันแต่ว่าโดยปกติแล้วอะถ้าแบบไม่ได้อยู่หน้ากล้องก็คือไม่คุยกันเลยคือคนที่มันสนิทกันจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องคุยกันทุกวันเลยไหมเป็นบ้าแล้วใครจะมี energy อยู่นอกกล้องเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วก็ถ่ายกันมานานแล้วนะเป็นปีแล้วเป็นหลายปีแล้วนานโคตรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆมันพุ่งหนูว่ามันน่ามีความแบบจังหวะนรกจากคนอื่นใช่ไหม ที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีด้วยซ้ำไปถูกป่ะหนูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะหนูตัวตนไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยผู้ชายฉันน่ะไปนั่งรอคุยกับยายนิกกี้ตลอดยังบอกว่าที่ซื้อของฝากนิกกี้มึงสิซื้อเสื้อให้มันสิซื้อนั่นซื้อนี่ให้มันสิเอาไก่ไปแกล้งมันสิ ไม่เพราะว่าต่างคนต่างเกื้อหนุนกันเรื่องช่องถูกป่ะเพราะว่าตอนนั้นนุ่นก็ทำช่องของตัวเองอยู่ด้วยอย่างหนูไปออกช่องพี่นิกกี้ยอดวิวเยอะอ่ะก็ซัพพอร์ตกันตลอดเวลาคือต่างคนต่างซัพพอร์ตกันโดยมีผู้ชายของเราอ่ะไปด้วยผู้ชายของเราตั้งแต่คนเก่ายันคนใหม่ว่าแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสอธิบายแล้วผู้ชายเราก็ไม่ได้ออกกล้องด้วยถูกไหมเขาไม่ได้อยากออกอยู่แล้วเขาเป็นคนแบบไม่ชอบแบบอยู่หน้ากล้องไงตอนที่มันมีเรื่องใช่ป่ะดันเกิดอาการอยากอธิบายว่าไม่เกี่ยวกับกูนะคือช่วงนั้นน่ะโทรศัพท์ไหม้เลยแล้วก็หมอดูบอกว่าเนี่ยถ้าไม่พอตอนนี้มันไม่มีโอกาสอธิบายแล้วนะฟังนะชีวิตอย่าไปเชื่อหมอดูวันนั้นโพสไปว่าอะไรจำได้ไหมก็จำได้แหละว่าเขาว่าหนูไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่เรื่องของหนูใช่แล้วก็แบบว่าเราอะรู้แบบข่าวมาเท่าไหนเราก็บอกว่าเราก็รู้แค่ว่านี่มันอย่างนี้นะข่าวอื่นที่มันออกไปก่อนหน้าเราที่มีคนมาพูดก่อนหน้าเราอันเนี้ยคนอาจจะไม่ได้จับตามองคือคนน่ะก็คือจับตามองหนูอยู่แล้วพอหนูแบบแก๊กแบบอะไรผิดติดนึงปุ๊บอะเรียบร้อยเลยเราก็เรียบร้อยเลยถ้าวันนั้นนุ่นคิดไหมถ้าวันนั้นอะกูไม่โพสจะดีกว่านี้ไหมคือตอนนี้คิดอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วรู้สึกว่าพอคิดปุ๊บมันจะเป็นประสาทแล้วฟิลกูทำไปแล้วกูทำไปแล้วก็โอเคกูก็ยืดอกรับผลของมันเพราะฉันทำจริงนะก็ฉันโพสจริงแต่ว่าฉันก็ยืนยันตามที่โพสนั่นแหละว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันเลยใช่ต่อให้แบบวันนั้นอะใครจะมายุนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าให้โพสสิหรือแบบให้ออกไปทำอย่างนี้สิแต่สุดท้ายแล้วฉันเองที่เป็นคนตัดสินใจ
ใจทำทั้งหมดอยู่ที่ฉันเองว่าฉันไม่ควรตัดสินใจเหมือนเรื่องมันแรงมากถูกป่ะมันเป็นจังหวะของคู่เขาพอดีที่จะจบคนดันเสือกว่ามาโยงกับความถึงเนื้อถึงตัวของไอ้นิกกี้มันซึ่งเอาจริงๆนะอันนี้พี่นิพูดในฐานะของคนกลางนะกูไปถ่ายกับมันอะมันก็หอมรักแร้กูคือมันเป็นคนอย่างนี้คนที่มันบริสุทธิ์ใจมันจะไม่ทำลับหลังนึกออกไหมใช่ทำแบบก็ทำจ้องจ้องมันทำจ้องจ้องมันทำจ้องจ้องแล้วมันเมียจริงเขาต้องแอบแค่มากินจ้องจ้องมันรู้กันหมดหรอกในการทำงานเนี่ยมันมีตั้งหูเนี่ยตรงนี้มีตั้งกี่คนแล้วก็มันมีการแบบเช็คเทปอะไรใดๆอีกอะไรออนได้ไม่ได้ในการตกลงมาแล้วแล้วเรื่องที่เกิดมันไม่เกิดที่ช่องหนูเกิดที่ช่องเขาเกิดที่ช่องเขาอีกไม่เกี่ยวกับกูเลยค่ะพ่อกับแม่ว่าไงไม่ว่าเลยเขาไม่ซ้ำไม่เติมไม่ขยี้เขาเหมือนเข้าใจก็ให้กำลังใจแล้วก็ไม่ถามว่าอะไรยังไงไม่ถามเลยไม่ถามเลยเหรอใช่ไม่ถามเลยแต่นุ่นร้องไห้เหรอเดี๋ยวก็โดนด่าเยอะก็ร้องอยู่นะด้วยความที่เราเป็นคนคิดเยอะคิดมากขยี้แหกแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดกระทั่งว่าแบบว่าบางทีแม่งคนที่แบบเป็นฆาตกรในชีวิตจริงหรือแบบทำยาเสพติดหรืออะไรที่มันแบบผิดจริงๆอ่ะนี่ไม่โดนด่าเยอะเท่ากูเลยกูโดนด่าเหมือนกูแบบไปทำอะไรผิดมากสักอย่างเข้าใจแล้วที่แบบถูกลากไปแขวนแบบเพจนั้นเพจนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องถูกป่ะใช่แล้วอันไหนที่แบบคอมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบแรงเกินอ่ะฟิลแบบเหมือนแบบเอากันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดจะฟ้องไหมตอนแรกก็คิดแต่พอหลังๆมาเราก็แบบว่าช่างมันเถอะทีนี่ก็แบบเป็นโรคแบบชอบทำบุญไงแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากจะไปผูกเวรผูกกรรมกับใครเพราะว่าที่เราโดนเรารู้สึกว่าชาติที่แล้วคุณคงไปทำอะไรกับใครเขาไว้นั่นแหละแม่งกูถึงได้โดนโดนอะไรนักหนาขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่เคยลบ DM นะถ้ามีมาซ้ำรอบ2ในถ้าสมมติถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใหม่เนี่ยความผิดซ้ำ2ในขออนุญาตนะคะมีการเคลียร์กับนิกกี้ไหมโทรมาตลอดขอโทษขอโพยสุดฤทธิ์แล้วก็เข้าใจว่าที่เราแบบว่าผลงานที่เราทำหรือคลิปที่เราออนไปอะกูทำกันเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้คนดูสนุกคนดูแบบตลกเพราะว่ายอดวิวมันก็เยอะแต่อันนั้นจริงๆก็ทำมาเป็นปีแล้วคนก็ไม่ได้มีอะไรเราก็คิดว่าไม่มีอะไรถูกไหมใช่ไม่เคยคิดเลยและคิดกับมันนี่ยิ่งไม่เคยคิดเลย เป็นไปไม่ได้เลยมันแบบ impossible มากณทุกวันนี้คิดว่าจะกลับไปถ่ายด้วยกันอีกไหมถ่ายได้หนูไม่ติดหนูไม่ได้มีปัญหาไม่โกรธไม่โกรธกันไม่โกรธเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยคุยกันหมดว่ามีอะไรยังไงก็เข้าใจเขาถ้าชวนเราไม่ติดนะไม่ติดโอเคหนูไม่เคยติดอยู่แล้วหนูไม่ได้มีปัญหาพอมีดราม่าเกิดขึ้นน่ะมันเปลี่ยนความคิดนุ่นบ้างไหมว่าแบบอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำหนูรู้สึกว่าเวลาจะทำอะไรก็ทำให้มันเคลียร์ให้มันชัดไปเลยก็ต้องขออนุญาตยกเคสแบบพี่แจ๊ดพี่แจงอย่างเงี้ยเวลาสมมติหนูไปถ่ายฉันก็จะไปขออนุญาตแม่แจงก่อนเลยทำทุกอย่างให้เคลียร์ให้ชัดเจนจะไม่อยากแบบมีเงื่อนงำตอนหลังเพราะว่าไม่ชอบมีปัญหากับใครเป็นคนไม่ชอบมีปัญหากับใครเลยเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตหาเงินปวดหัวแล้วไม่ชอบปวดหัวเรื่องอย่างอื่นเรื่องมนุษย์นี่ไม่ชอบมากนุ่นคิดว่าอะไรคือสิ่งที่แบบคนมันแม่งจะคอมเมนต์ด่าตลอดเวลาที่แบบหรือกูต้องเปลี่ยนหรือกูต้องปรับตรงนี้วะคืออย่างบางอันน่ะมันเป็นเหตุที่มันเกิดที่แบบก็กูไม่รู้จริงๆแต่ว่ากูแสดงออกไปอย่างนั้นแล้วแบบยกตัวอย่างแบบเหมือนแบบเสื้ออย่างเงี้ยก็มีคนแบบว่าทำไมต้องไปอยากได้เสื้อเขาก็หน้างานอ่ะกูไม่รู้ว่าเป็นเสื้อเขาแล้วพอรู้คุณรู้ว่าเป็นเสื้อมึงพอรู้ปุ๊บกูก็เอาจะกูจะปล่อยเดทแอร์ก็ไม่ได้ก็กูทำงานอยู่หลังก็กูไม่ได้ไปฉุดกระชากเอาของเขาก็การแสดงทุกอย่างการแสดงก็คือยื้อคือแกล้งก็ใช่ก็คือแกล้งคนมันคิดไปแล้วคนมันคิดไปแล้วแต่ว่าก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคนคิดไปแล้วเราห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วเคยตอบไหมคนที่เข้ามาด่าเราเคยแบบไปตอบสักคนสองคนไหมไม่ตอบเลยสักคนรู้สึกว่าตอบแล้วมันไม่ได้อะไรเหมือนแบบเขายื่นขี้มาให้ก็ไม่ขี้เกียจไปเลยเลยขี้กับเขาตอนนี้ก็คือลุยงานเต็มตัวกำลังถ่ายละครอยู่ตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วเล่นแบบกะว่าไหนๆก็เกลียดหนูแล้วก็เกลียดหนูให้เต็มที่แล้วไหนๆก็อินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขาดอีกนิดนึงคืออปาทุเรียนใส่อยากได้ไหมฮะ แต่ว่าตอนนี้ที่กำลังรับบทนี้อยู่เนี่ยเข้ากับตัวเองไหมก็ชอบนะหนูยังไม่เคยเล่นบทนี้แต่รู้สึกว่าชอบมันแลดูได้เอาสิ่งที่เรียนมาอะไรได้เอามาใช้จริงได้เอามาใช้จริงรอเลยรอเกียรติรอตบรอตบตอนนี้มีแฟนยังมันแบบมันจะเรียกแฟนก็ได้หรือว่าจะแบบเรียกคนคุยก็ได้เพราะว่ามันแบบสนิทกันมากแล้วก็เหมือนแบบดูแลเป็นห่วงเป็นใยเป็นพลังบวกให้ในวันที่เราแบบเจอดราม่าหรืออะไรใดๆยังเป็นคนเดิมไหมกับวันที่ดราม่าใช่คนเดิมยังไม่เปลี่ยนค่ะแล้วทำไมไม่เปิดตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่แค่ไม่ถ่ายรูปลงใช่ไม่ถ่ายรูปลงเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าไปเงียบๆหรือว่าหมอดูเคยทักไหมว่าเธออย่าเปิดตัวถ้าเปิดตัวมันจะไม่ดีไม่อันนี้ไม่เคยทักมีแต่บอกว่าอ่ะเนี่ยถ้าเราคบกับผู้ชายแบบ
มีเงินอะไรเงี้ยเรื่องงานเราจะดรอปนะแต่ถ้าเราแบบผู้ชายแบบฐานะปกติธรรมดาในงานเราจะปังแล้วก็เลยแบบอ๋อโอเคแล้วจริงไหมจัดให้จริงอย่างที่เขาพูดไหมจริงแต่ว่าเราอ่ะเป็นโรคจิตอย่างนึงพอเวลามีคนแบบมาเปย์อะไรเงี้ยเราไม่ชอบเราจะแบบชอบเหมือนแบบชอบเปย์เขาเลยซื้อนู่นซื้อนี่ให้คนอื่นแล้วมีความสุขเราแฮปปี้เป็นสายเปย์ไปอีกน้องกูคือจริงๆแล้วอ่ะมีแฟนมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่มีคนนึงที่คบมา7ปีใช่คนก่อนหน้านี้เออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลิกกันไงคะก็ฟีลเหมือนแบบส่งลูกถึงฝั่งฝันแล้วเพราะว่าคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่ฉันแบบว่าพูดแล้วจุงมาเอาดิเอาดิเอาดิก็แอบเซนซิทีฟนิดนึงพูดเลยพูดเลยมันเหมือนแบบเราคอยผลักดันคอยดูแลแล้วพอวันนึงเหมือนแบบเข็นจนแบบใบทางสกิปออกปุ๊บอะแล้วมันได้ดีใช่มันได้ดีอยู่ๆวันนั้นเราหมดหมายถึงเราหมดเองเหรอใช่เราอยู่ๆแบบไม่รู้สึกอะไรด้วยเลยแบบไม่รู้สึกอะไรด้วยแล้วอย่างที่แบบมันหนักๆที่แบบอดทนผลักดันเคี่ยวเข็นพาแบบทุกสิ่งทุกอย่างหมด7ปีนะก็แปลว่าตอนที่ถ่ายละครกับพี่นีก็คือคนนี้แหละใช่ใช่ค่ะเออผู้ชายเกเรหรอหรือว่าไงเคยเกเรเคยจับได้ว่าแบบว่ามีแบบผู้หญิงโทรไปแล้วก็แบบเขาบังเอิญรับสายไม่ได้ตั้งใจรับอะแต่บอกเราว่าไปติวหนังสือได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายเหมือนกำลังแยกย้ายอะไรสักอย่างนึงซึ่งเราก็นึกว่าโอ้กำลังแยกกับเพื่อนเราก็รอสายฟังเหมือนสบายใจสักพักเสียงเช่นนี้แบบไหนเนี่ยขึ้นรถแล้วได้เสียงปิดประตูอ้าวอิชันตีคนนี้มาจากไหนหนูได้ยินว่าโทรศัพท์หายไปไหนไปหาโทรศัพท์ไม่เจอชนีก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยหาเราก็เลยแบบอ้าวคุณเลิกตะหงิดแล้วโอเคมึงจะพูดอะไรอีกทำไมเธอไม่บอกเราเราว่ามีแฟนอยู่แล้วอุ้ยเราจะเลิกกับแฟนแล้วแฟนเราแบบไม่โอเคเลยอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันนิสัยไม่ดีเราชอบเธอมากกว่านั้นเราอยากอยู่กับเธอนู่นนี่นั่งฟังอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีมือที่อัดอยู่ก็สั่นอย่างเงี้ยเออแล้วก็ส่งแบบว่านี่อะไรเปล่าไม่ได้ทำแล้วก็เลิกแล้วมันนางก็มาง้อปกติเราอ่ะเป็นคนคือไม่เอาคือไม่เอาแต่จะเป็นบ้านเวลาถ้าแบบเพื่อนบิวยุเพื่อนยุก็เลยกลับไปดีกันก็เลยกลับไปดีแต่ระแวงความไว้วางใจอยู่เหมือนแบบโอเคก็คอยผลักดันกันให้แบบเรียนจบนะเหมือนตอนนั้นที่เราอยู่เพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายมีอนาคตมองไว้ว่าโอเคฉันเนี่ยเป้าหมายฉันคือทำให้เธอเนี่ยต้องจบให้ได้นะพอมันบรรลุเป้าหมายพวกมันก็หมดเหมือนแบบไม่มีอะไรให้คิดกันต่อแล้วแล้วเราก็เป็นฝ่ายบอกเลิกใช่แล้วก็มาเจอคนใหม่ใช่แต่หนูหลอนกับคนใหม่มากเพราะหนูไม่กล้าคบกับเขาทำไมอ่ะเพราะว่าสเต็ปหนูเนี่ยตั้งแต่หนูมีแฟนมานะคนเนี้ยเขาบอกเลิกหนูหนูบอกเลิกเขาเขาบอกเลิกหนูหนูบอกเลิกเขาสลับกันใช่มันสลับนี้ตลอดจนล่าสุดนี้มึงบอกเลิกเขาใช่เขาก็เลยจะบอกเลิกหนูใช่กูเลยไม่กล้าคบกับเขากูคบกับเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกเลิกกูค่ะมึงเอาตะกะเออเนี่ยอีดอกเหมือนแบบรักไม่รักรักไม่รักไม่คือแล้วไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเหตุมันเกิดขึ้นแบบนี้มันสลับกันแบบนี้มาโดยตลอดให้สถานะมันคุมเครืออย่างดีแล้วไม่อยากชัดเจนกลัวโดนบอกเลิกพอท่านหมูท่านเขาบอกเลิกเราคุณบอกอ้าวเราไม่ได้คบกันหนีอีนู่นอีนู่นอีนู่นมึงเพ้อมึงเพ้ออะคนเนี้ยตอนที่เราเจอดราม่าเขาให้กำลังใจยังไงบ้างตอนที่มันเกิดเรื่องคือเขาเป็นคนที่เหมือนแบบคิดบวกแล้วก็ให้พลังงานบวกได้ตลอดเป็นคนแบบไม่คิดลบเลยพอมันไม่มีพลังงานลบหรืออะไรลบๆมาใส่หัวก็แบบไปได้แล้ววันที่เราลั่นโพสต์ไปเขาช่วยไหมเขาช่วยคิดไหมว่าหรือเราต้องโพสต์วะเขาก็แบบว่าอย่างน้อยก็พูดครั้งเดียวแล้วก็จบอย่างน้อยก็ได้ออกมาพูดใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองครั้งเดียวพอแล้วก็จบแล้วเป็นคนแบบไหนกันแน่นุ่นสุทธิภาเป็นคนแบบไหนจริงๆยังเป็นคนเซนซิทีฟแล้วก็คิดเยอะเห็นเป็นแบบบ้าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลากลับไปอยู่คนเดียวจะเป็นคนเงียบมากแล้วก็แบบนั่งคิดอะไรเยอะฟุ้งซ่านและจะชอบคิดในแง่ที่แบบเอ้ยฉันผิดหรือเปล่าเวลาถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะแบบเป็นโรคเหมือนแบบถามตัวเองก่อนว่าอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราก็คือไม่ได้เกิดขึ้นจากเราแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากเราก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงให้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ว่ามันมีแต่อยู่ตรงที่ชีวิตจริงกับการที่เป็นการแสดงมันไม่คนที่เขาว่าในสิ่งที่เป็นการแสดงก็บางทีก็สับสนอยู่ว่าก็ควรทำยังไงดีวะแต่บางทีหนูก็คิดนะว่าเอ๊หรือว่าฉันคอมพีทในด้านการแสดงว่าคนอินถ้าคือกลายเป็นเหมือนแบบไม่รู้นะวันนี้พี่นี้คุยเหมือนแบบหนูมองอะไรเป็นแบบแง่บวกไปหมดเลยคิดบวกมองบวกแล้วก็เหมือนแบบให้มันเป็นขับเคลื่อนผลักดันเราดีกว่าเพราะว่าเราต้องมีชีวิตต่อไปค่ะใครด่าก็อย่างเงี้ยแหละก็ให้เดินออกไปเดินออกไปจากตรงที่เขาด่าเดินไปหยิบมีดมาแทงแม่ง ผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างฝากช่อง YouTube ก่อนนะคะจัดเลยค่ะก็ช่องนุ่นสุทธิภาค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีซีรีส์กับละครถ้าเกิดอินผลงานเกลียดเขาได้เต็มที่ใช่เกลียดได้เลยแต่ตัวจริงมาคุยก่อนเนาะมาคุยก่อนถ้าตัวจริงเกลียดได้ไหม
ก็แล้วแต่ก็สิทธิ์ของคุณไอ้แม่มึงเอาอย่างนี้นะเกียร์มึงจะหาหรือหาเมื่อล่อไม่เวลาพูดเนี่ยมันเหมือนหาเรื่องคนเออมึงไปล่อเขามาตบมึงอีกแล้วจริงๆไม่มีอะไรหรอกเออวันนี้ขอบคุณนุ่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณด้วยค่ะลูกค้าของเรานะจ๊ะกังนัมคลินิกจ้ะที่อื่นเรื่องไหนดังไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องขนต้องที่นี่เลยจ้ะกังนัมคลินิกอย่าลืมนะแอดไลน์ไปนะคะแอดกังนัมคลินิกสำหรับลูกค้าใหม่ได้รับเลเซอร์ฟรีขนรักแร้1ครั้งนะคะมูลค่า699บาทจ้าเคลียร์ไม่โกรธโกรธทำไมไม่โกรธไม่โกรธจริงๆตอนนี้เป็นดราม่านะเออเรียกโทรไปร้องไห้ใส่มันโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยมันบอกว่าให้หนูบอกว่ามึงก็ให้สัมภาษณ์ไปเลยว่าเนี่ยมึงจะเป็นนิกกี้ฉบับผู้หญิงมันบอกว่าพ่อมึง ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมดูคลิปอื่นในตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องวันเพลงกาวด้วยนะจ๊ะชี้ไปหาอนาคตของเราอยู่ไหนบ้านอนาคตเนี่ยอยู่ตรงนี้